ทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเชิญเกษตรกรปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ eform ไม่พลาดสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรค่ะและตอบโจทย์การใช้เทคนโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานซึ่งเกษตรกรสามารถใช้งานด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ eform ค่ะ ครอบคลุมการประกอบอาชีพการเกษตรปลูกพืชการเลี้ยงปศุสัตว์การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำปลูกพืชแบบสวนผสมทำนาเกลือสมุทรและเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจโดยแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้2ทางค่ะทางที่1คือแจ้งกับเจ้าหน้าที่และดําเนินการด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์การแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะทําได้เมื่อการเพราะปลูกแล้ว15วันค่ะ หากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทําการเพาะปลูกแล้ว30วันและปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบันค่ะทะเบียนเกษตรกรนี้นะครับจะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปวางแผนในการพัฒนาการเกษตรทั้งด้านการผลิตการตลาดการส่งเสริมการสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือรับบริการต่างๆจากภาครัฐ